คำว่าอีโง่เป็นถ้อยคำซึ่งไม่เหมาะสมที่จะให้พูดว่าผมอย่างนี้ผมน้อมรับและผมก็รู้แล้วต่อไปเนี้ยพจนานุกรมเล่มจะเล็กลงเล็กลงเล็กลงเพราะหลายคำจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นอีโง่ไม่ว่าจะเป็นแรดหรือไม่ว่าจะเป็นกะหรี่ถ้าผมไปเรียกใครอย่างนั้นสิครับผมทำไม่ถูกแต่ผมไม่ได้เรียกคุณก็จะยัดเยียดให้ผมเรียกแล้วเสร็จแล้วสอสอผู้หญิงพวกผมก็ถามคุณว่าแล้วคุณคิดว่าเป็นใครคุณก็ยืนยันอยู่นั่นแหละว่าต้องเป็นคนนั้นเพราะฉะนั้นก็ไปว่ากันเองครับและผมยืนยันว่าไม่มีหรอกครับพวกผมที่จะไปดูหมิ่นสตรีและผมอยากจะเตือนด้วยว่าสิ่งที่พยายามจะมาเล่นงานผมนั่นแหละกำลังไปตอกย้ำปัญหาในเรื่องสถานภาพสตรีในสังคมเพราะพยายามจะสร้างกระแสว่าถ้าเป็นผู้หญิงตรวจสอบไม่ได้แต่ต้องไม่ได้นี่เป็นการทำลายสถานภาพสตรีซึ่งวันนี้ต้องลุกขึ้นมาบอกว่าเท่าเทียมกับผู้ชายทุกอย่าง